เว็บแฟชั่นดังวิจารณ์ชมพู่อารยากับชุดดำซีทรูลูกไม้แรงมากนะครับบอกผิดหวังนึกว่ารสนิยมดีกว่านี้เรียกว่าลุค3ของชมพู่นะครับในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์ที่ได้สร้างความฮือฮากับชุดซีทรูลูกไม้สีดำที่มองเห็นชุดชั้นในซึ่งเป็นการแหวกสไตล์กำหนดเดิมๆของการเดินพรมแดงก็ว่าได้นะฮะล่าสุดเว็บไซต์ Red Carpet Fashion Award ได้มีการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ชุดนี้ของพี่ชมพู่นะครับว่าอารยาเอฮาเกตได้กลับมาเดินพรมแดงในงานเทศกาลหนังเมืองคานส์สำหรับการฉายภาพยนตร์เรื่อง Megalopolis รอบปฐมฤกษ์ในช่วงเย็นที่ฝรั่งเศสเราได้ติดตามสไตล์การแต่งตัวของแบรนด์ Ambassador Oriol ชาวไทยคนนี้มาสักระยะหนึ่งดังนั้นฉันจะอยากบอกว่าชุดเดรสผ้าคลุมผ้าห่มลูกไม้จากไมซันมาเกียร่าคือลุคที่แย่ที่สุดของเธอในการเดินพรมแดงครั้งนี้ซึ่งที่ฉันพูดแบบนี้เพราะมันมาจากความผิดหวังจริงๆมากกว่าที่ฉันจะรู้สึกอิจฉาริษยาแม้ว่าชุดลูกไม้จะสวยจริงแต่อารยาทำได้ดีกว่านี้และฉันคงจะเห็นด้วยกับลุคนี้ของเธอหากเพียงแค่ว่าลุคนี้ถูกนำเสนอออกมาในแบบที่มีรสนิยมกว่านี้ส่วนเครื่องเพชรที่ใส่นะครับช่วยทำให้ลุคนี้สมบูรณ์ขึ้นมากนอกจากนี้นะฮะทางเว็บไซต์ยังเสนอภาพของนางแบบของชุดลูกไม้นี้ตอนที่เดินแบบจะเห็นว่านางแบบใส่บิกินี่สีเนื้อและทำให้สายตาไม่โดนดูดไปที่บิกินี่จนเกินไปในขณะที่ชมพู่นะครับใส่บิกินี่สีดำกลับกลายเป็นว่าแทนที่สีดำจะกลืนไปกับชุดแต่กลับดึงดูดสายตาไปแทนเพื่อนๆคิดเห็นว่าไงครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ